วัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวข้ามคืนทุกคนนะครับสัปดาห์นี้ทีมงานก็ไปรวบรวมงานอีเวนต์ประจำสัปดาห์มาฝากอีกเช่นเคยเริ่มงานแรกกันที่สุรพลอุทินทุกกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดเป็นประธานเปิดงานเพชรเอ็กโปไทยแลนด์2024ครั้งที่24ในทีมโจรสลัดสุดน่ารัก Friendship Teacher คุมทรัพย์เพื่อนรักสุดขอบฟ้าจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่9ถึง12พฤษภาคม2567ณห้อง5ถึง8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวบรวมสินค้าและบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำกว่า300บริษัท700บูธให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจในราคาสุดพิเศษพร้อมชมสัตว์น่ารักนานาชนิดหาดูยากที่มาโชว์ตัวในงานเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงด้วย20 Century Studio สร้างปรากฏการณ์พิเศษต้อนรับการกลับมาของ Kingdom of Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานรภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยฟอร์มยักษ์แห่งปีมหากาพย์ภาคใหม่ของจักรวาล The Planet of the Apes ที่หลายคนรอคอยโดยเชิญสื่อมวลชนและเหล่าคนดังเยือนจังหวัดลพบุรีพร้อมมอบประสบการณ์นั่งรถชมเมืองที่สามพระการพระปางสามยอดตลาดมโนราก่อนไปเต็มอิ่มกับรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ Kingdom of the Planet of the Apes อาณาจักรแห่งพิภพวานรในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์บิ๊กซีลพบุรีเข้าฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ศักดิ์สิทธิ์จัดประชุมเสวนาศักดิ์สิทธิ์ Carp Power ศักดิ์สิทธิ์ The Future of Carp Guru Panel ระดมสมอง9ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะหัตถกรรมไทยในด้านต่างๆมาร่วมหารือถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมศิลปะหัตถกรรมในตลาดโลกเพื่อให้เห็นแนวทางความต้องการของตลาดในอนาคตซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตขยายในตลาดโลกได้มากขึ้นความรู้ตรงนี้นะคะเราอยากจะผลักดันไปสู่ตลาดสากลให้สากลโลกได้เห็นว่าคนไทยมีอะไรดีนะคะมีสิ่งที่เรา forecast ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะงานคราฟทั้งเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของสีเรื่องของรูปแบบนะคะเรื่องของการนำไปใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวันก็เป็นสิ่งที่อยากจะผลักดันให้กับชาวโลกได้เห็นค่ะคาราบาวกรุ๊ปตอกย้ำการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับและผู้นำด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งสานต่อโครงการคาราบาวโค้ช The Coaches ปี4ผนึกความร่วมมือกับฟุตบอลลีกอังกฤษพาโค้ชระดับโลกมาติวศาสตร์ลูกหนังให้กับโค้ชไทยอย่างเข้มข้นเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการฝึกสอนให้เทียบเท่ากับมาตรฐานโลกสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตคาราบาวแดงได้จับมือกับ EFL เอาโค้ชอังกฤษมาสอนโค้ชคนไทยดีกว่าเพราะโค้ช1คนก็สอนเด็กได้อีกเป็นร้อยคนมาจากเหนือสุดเชียงรายใต้สุดยะลาปัตตานีก็มาเรียนกับเรามาเรียนกับเราเรียนฟรีนะครับเราถ่ายทอดวิชาความรู้ระดับโลกให้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่หวังว่าจะช่วยให้เด็กไทยมีมาตรฐานฟุตบอลที่ดีขึ้นองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JETRO กรุงเทพร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมงประเทศญี่ปุ่นและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดงานแนะนำเมนูหอยเชลโฮตาเตะเจแปนพรีเมียมโฮตาเตะฟอร์มฮอกไกโดโอเชียนทูยูเทเบิลเพื่อขยายปริมาณการส่งออกหอยเชลโฮตาเตะมายังประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายภายในปี2567ครับโฮตาเตะの魅力を非常に広く発信していただきました。ซีตาเอเจนซี่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกรณีแบรนด์ดังสาดฮวงจุ้ยชื่อดังติดเงินค่าจ้าง7หลักรวมถึงเดินตรงเข้า2สถานีดังเพื่อขอทำรายการเองทั้งที่บริษัทตนถือเช่าช่วงเวลาอยู่ไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันครับก่อนจะเริ่มต้นใหม่ขอให้มาจัดการปัญหาเก่าๆหนี้สินเก่าๆที่เป็นของทางเขาอะค่ะมาช่วยเราหน่อยเราบริษัทเล็กๆผู้หญิงตัวเล็กๆค่ะและที่สำคัญทำงานด้วยความตั้งใจจากเดย์วันที่มันมีอะไรจนวันนี้อย่างน้อยเขาก็มีชื่อเสียงมากขึ้นปิดท้ายกันที่บริษัท Rapid Cash จำกัดตอกย้ำวิสัยทัศน์ให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายรวดเร็วอย่างเท่าเทียมกันเปิดตัวแคมเปญ Rapid Cash Sustainability หัวใจแห่งความยั่งยืนเริ่มที่คุณโดยในงานได้ร่วมกับศิลปินชื่อดังมาสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อสร้างกำลังใจให้คนทำงานผ่านสื่อ BTSเป็นขบวนรถไฟฟ้าแห่งความยั่งยืนนอกจากนี้ยังสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย MV เพลงจับมือกันไว้อีกด้วยครับเนี่ยถ้าพนักงานลาออกไปอ่ะภาระการติดตามหนี้จะกลายมาเป็นของบริษัทหรือเปล่านะคำตอบก็คือไม่
ถ้าพนักงานคนใดเนี่ยลาออกไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของ Rapid Cash ในการที่จะไปติดตามนี่เองบริษัทไม่ต้องมีภาระใดๆเพียงแต่ขอให้แจ้ง Rapid Cash นิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยพนักงานท่านนี้ได้ลาออกไปแล้วเราจะได้รู้ว่าโปรเซสหลังจากนี้เราจะติดต่อเขายังไงค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ